ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับปัมปรีเอ็กอีกครั้งเลยนะคะวันนี้เราก็แต่งหน้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ปัมจะมาพูดถึงมายเฟเวอริตนะคะในเดือนมิถุนายนนั่นเองนะคะว่าปัมใช้และชอบอะไรกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าค่ะซึ่งจะบอกว่าเดือนนี้นะคะไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็พยายามสรรหาสิ่งที่คิดว่าตัวเองใช้และชอบให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็มีในตะกร้านี้นั่นแหละนะคะไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะอย่างแรกเป็นสกินแคร์ค่ะอันนี้เป็น Innisfree Vitamin C 33นะคะซึ่งทางแบรนด์ส่งมาให้นะคะซึ่งอยากจะบอกว่าตัวนี้นะคะทำให้หน้ามีความกระจ่างใสขึ้นหลังจากที่ความรู้สึกว่าหน้ามันมีความหมองนะคะพวกแบบจุดด่างดำเล็กๆน้อยๆนะคะจางลงนะคะเดี๋ยวมันจะขึ้นรูปให้ดูเนาะรู้สึกว่ามันผิวฉ่ำด้วยแล้วก็จุดด่างดำมีความจางลงผิวใสนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายซึมไวมากๆเลยนะคะก็30 ml ราคา 1,200 บาทสามารถซื้อได้ที่ Innisfree ทุกๆสาขาที่ประเทศไทยเลยนะคะก็ขวดก็น่ารักดูดิกระปุกกระปิกน่ารักมากๆเลยอันนี้คือดีจริงๆนะใช้เช้าเย็นแล้วยิ่งทำให้หน้ามีความไบรท์ขึ้นกระจ่างใสขึ้นแล้วมันรู้สึกว่าแป้งที่บัมใช้วันนี้เนี่ยมันเป็นสีแบบnatural tone อ่ะมันยังรู้สึกว่ามันเข้มไปกว่าผิวหน้าบัมอาจจะเป็นเพราะว่าใช้ตัวนี้ต่อเนื่องมาประมาณ 1-2 อาทิตย์แล้วนะคะมันก็เลยทำให้หน้ามีความกระจ่างใสขึ้นนั่นเองนะคะตัวต่อมานะคะเป็นสิ่งที่ซื้อแล้วซื้อซ้ำซื้อซากอยู่นั่นแหละก็คือ HIH Sleeping Mask ที่เป็นรังนกนะคะนี้คือบัมอ่ะตอนกลางคืนไม่ได้ลงสกินแคร์อะไรเยอะแยะแล้วนะคะใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวตอนนี้คือขี้เกียจแล้วไม่เหมือนเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเนาะโอ้โหลง30ตัว70ล้านขั้นตอนกว่าจะเสร็จนะคะอันนี้อันเดียวจบนะคะผิวนุ่มชุ่มชื้นตื่นมาหน้าแบบมีความชุ่มชื้นมาร์กทุกวันจะทำให้หน้ากระจ่างใสคิดว่า2ตัวนี้ทำให้หน้าปามกระจ่างใสขึ้นนะคะเพราะรู้สึกว่าแป้งเนี่ยมันมีความแบบเข้มขึ้นทั้งที่เป็นสีแบบ natural tone อะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะมาเพราะตัวนี้ด้วยแล้วก็รีวิวเยอะมากว่ามันดีซึ่งเราก็คอนเฟิร์มว่ามันดีจริงๆนะคะอาจจะไม่ได้ชุ่มชื้นแบบโอ้มันจะไลเซอร์สุดๆเลยแต่ว่าก็ทำให้ผิวเราเมื่อตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นอิ่มน้ำนะคะอิ่มฟูดีมากๆในราคาที่แสนถูกเลย1กล่อง20ซองในนั้นนะคะราคาก็หลัก10เท่านั้นเองค่ะถ้าใครกลัวแพ้ก็ลองที่ท้องแขนก็ได้หรือว่าช่วงนี้ก็ได้แต่ส่วนตัวความเป็นคนหน้าด้านไม่แพ้นะจ๊ะต่อมานะคะเป็นรองพื้นซึ่งก็เป็นรองพื้นที่บําใช้แล้วชอบจริงๆเพราะว่ามันค่อนข้างติดผิวดีไม่รู้ว่าเมื่อเดือนที่แล้วพูดให้ฟังไปแล้วหรือยังแต่ว่าเดือนนี้ก็ยังชอบอยู่นะคะก็หาซื้อยากนิดนึงค่ะก็คือ Mille Growing Natural Foundation Perfect Skin Serum ตัวนี้นะคะอาปัมใช้เป็นเบอร์02นะคะติดทนกันน้ำกันเหงื่อค่ะติดผิวดีสีดีนะคะไม่ติดแมสนะคะดีมากมากแล้วแบบเป็นอะไรที่ผมชอบเลยอ่ะบางเบาผิวแห้งผิวมันใช้ได้นะคะผิวแห้งไม่จำเป็นต้องลงแป้งต่อหรือว่าจะลงต่อก็ได้ไม่เป็นคราบไม่เป็นขุยใดๆเลยนะคะค่อนข้างที่จะชื่นชอบก็ใช้ไม่หมดสักทีนะขนาด6กรัมปัมใช้ทีละน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอย้ายออฟฟิศไปที่อโศกเนี่ยมันต้องเดินเยอะขึ้นแล้วมันรู้สึกว่าพอเดินเยอะขึ้นเหงื่อมันจะไหลแล้วแบบบางทีเราใส่แมสอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้แมสของเราเลอะได้คือจริงๆเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างที่จะติดทนกันน้ำกันเหงื่อแล้วก็ติดไม่ติดแมสเท่าไหร่แต่ถ้าวันไหนที่ร้อนจะจัดยังไงก็เอาอากาศประเทศไทยไม่อยู่หรอกก็มีการไหลเยิ้มเลอะแมสได้นะคะตัวต่อมาเป็นเหมือนแบบอุปกรณ์นะคะซึ่งชอบมากก็คือนี่เลยซื้อมาละ29บาทได้กล่องมาด้วยซึ่งเคยมีไปแล้วชี้ซื้ออีกเดี๋ยวจะซื้ออีกนะเพราะว่ามันดีมากๆไม่ชุบน้ำก็ได้ชุบน้ำก็ดีอะไรเงี้ยคือแบบทำให้เราเกลี่ยรองพื้นได้ง่ายขึ้นแล้วก็รองพื้นไม่เป็นเส้นเรียบเนียนทำให้มันเป็นผิวที่สวยแล้วก็ไม่กินรองพื้นด้วยนะคะ29บาททำได้ไงอ่ะเธอทำได้ไงว่ามันดีจริงๆชุบน้ำก็จะได้ความเหมือนบางเบามากขึ้นนะคะแล้วก็คือมันจะเป็นผิวมากขึ้นถ้าเกิดชุบน้ำแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ความเหมือนแบบว่าแน่นๆก็แนะนำว่าไม่ต้องชุบน้ำนะจ๊ะเพราะว่าฟองน้ำนี่ก็ดีมากพับดีมากๆเลยต่อมาค่ะเป็นนี่ที่ชอบเลยรีวิวไปแล้วคือแบร์ชีคจากแบรนด์ Aslite นั่นเองนะคะความชอบเป็นเบอร์2นะคะเพราะว่ามันแบบได้ทั้งชมพูมันเป็นความชมพูนวลๆนัวๆทุกคนเรารีวิวไปแล้วนานทุกคนไปหาย้อนดูได้คือมันติดทนมากติดทนแบบติดทนมากๆเลยไม่ต้องลงปัดแก้มเพิ่มเติมหรือจะลงก็ได้แต่แบบปั๊มถ้าระหว่างวันปั๊มแทบจะไม่ลงเลยคือปั๊มลงแบบเยอะๆเลยลงแบบเนี่ยเยอะๆแบบนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็เอาแป้งฝุ่นนะคะเซตแล้วมาติดทนมากอยู่กระนานเทินตั้งแต่แบบ11โมงที่
แต่งหน้าจนถึง4ทุ่มเลิกงานก็ยังอยู่นะคะติดทนมากๆเลิฟมากๆแล้วราคาเท่าไหร่30กว่าบาท20กว่าบาทก็มี29บาทแต่เจอตอนนั้นต้องใช้ราคา35บาทเนาะคือแบบถูกและดีสุดๆไปเลยแนะนำเป็นเบอร์2นะคะถ้าเป็นเบอร์3มันจะเป็นแบบสีบาร์บี้ซึ่งแบบบางทีก็ใช้บางทีก็ไม่ใช้แต่ว่าชอบเบอร์2มากกว่านะคะถ้าเบอร์1มันจะเป็นสีส้มนะจ๊ะแล้วก็ตัวที่เซตรองพื้นนะคะเซตครีมบลัชอะไรเนี่ยจะเป็น For You Too Skin ไม่รู้พูดไปหรือยังแต่แบบพยายามจะใช้ให้หมดเพราะว่าชอบจริงเนี่ยดูดีเห็นปะชอบจริงมันเป็นแป้งโป่งแสงที่ค่อนข้างจะเนื้อละเอียดนะคะคุมมันดีมากๆหน้านวลอ่องตองแต่วันนี้ไม่ได้ใช้นะวันนี้ใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นที่จะรีวิวนะคะมันดีมากๆหน้านวลอ่องตองแล้วก็ราคาแบบโอเคจับต้องได้30กรัมมั้ง30กรัมราคา299ตอนนั้นก็ซื้อแล้วก็รีวิวนะคะก็ไปหาย้อนดูได้นะคะแล้วก็คือช่องจริงนะคะคือผิวมันผิวแห้งอะไรเงี้ยใช้ได้ให้ความแบบเบอร์ผิวบางเบาแล้วก็มีความแบบเรียบเนียนน่ะคือสัมผัสหน้าแล้วมันแบบมีความเนียนมันมีความนุ่มคือชอบจริงราคาถูกนะคะเป็นแป้งคุณภาพหลักพันแต่ว่าราคาหลักร้อยนะจ๊ะต่อมาค่ะเป็นปัดแก้มนั่นเองนะคะปั๊มรีวิวไปแล้วคือปัดแก้มหัวใจของแบรนด์ซิลนาคัลเลอร์ตัวนี้นั่นเองนะคะสีที่ recommend เลยคือเบอร์3และเบอร์4จะเป็นโทนแบบพีชส้มพีชชมพูกับโทนตุ่นๆส้มโทนตุ่นชมพูนะเรารีวิวไปแล้วทุกคนไปหาย้อนดูได้คือแบบโคตรน่ารักแล้วโคตรติดทนแล้วใช้ดีมากๆไม่รู้จะพูดยังไงว่ามันดีมากๆอันนี้เบอร์3เบอร์พีชนะคะจะเป็นสีเนี่ยชมพูอมส้มๆพีชสวยงามนะคะแล้วเบอร์4จะเป็นสีชมพูตุ่นเลยออกแนวเหมือนกึ่งๆน้ำตาลแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดน้ำตาลเท่าไหร่นะคะแล้วได้ความธรรมชาตินี่เลยเห็นปะสวยมากทุกคนแนะนำเลยเบอร์3และเบอร์4นะคะแพ็คเกจจิ้งสวยด้วยราคาก็ถูกมากๆนะคะปั๊มลิงก์ไว้ให้แล้วเนาะที่คลิปที่รีวิวหรือเดี๋ยวถ้าเกิดว่าลงคลิปนี้เดี๋ยวปั๊มจะแปะลิงก์ไว้อีกทีนะคะต่อมาค่ะเป็นที่เขียนคิ้วที่ปั๊มใช้เกือบทุกวันเลยค่อนข้างที่จะแบบติดทนดีมากๆเขียนดีมากๆก็คือ Royal Beauty ค่ะสี Natural Brow เป็นแบบนี้นะคะมันเป็นหัวตัดเนาะแบบนี้แต่หัวตัดเนี่ยมันไม่ได้เล็กมากมันจะเป็นหัวเหมือนหัวเพชรนิดนึงนะคะแต่ที่ชอบคือแปลงค่ะเพราะมันมีความแข็งแล้วมันเกลี่ยคิ้วได้แบบค่อนข้างที่จะดีเลยอ่ะคือเพราะบางตัวมันอาจจะมีความอ่อนไปแต่ตัวนี้มันมีความฉะนั้นมันจะเกลี่ยคิ้วได้ค่อนข้างที่จะดีฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วติดทนมากมากติดทนจริงๆแบบเฮ้ยดีอ่ะแต่เนื่องจากว่าตัวหัวเนี่ยมันดูจะใหญ่ไปนิดนึงเป็นหัวเพชรนะมันก็อาจจะเหมือนแบบถ้ามันทู่แล้วเนี่ยมันจะแบบอาจจะวาดโครงเส้นโครงคิ้วอะไรยากนิดนึงนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ยากเกินความสามารถของเราหรอกนะจ้าทุกคนก็ดีมากๆราคา99บาทนะคะซื้อได้ใน7นะคะแล้วก็ตัวต่อมาเป็นลิปที่ยังไม่รีวิวสักทีแต่ชอบจัดนะคะก็4สีเลยนะทุกคนก็วันนี้ก็ใช้ด้วยนะคะคือชอบมากๆเป็นเนื้อที่แบบดีมากอันนี้มาได้มาราคา55บาทเนื้อเป็นเนื้อกำมะหยี่ทนมากอันนี้ให้ดูเนื้อเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะแต่ยังแบบลิปเนี่ยไม่ค่อยอยากจะรีวิวเลยเพราะว่าเช็ดต้องเช็ดปากต้องนู่นนั่นนี่แต่อยากบอกว่ามันครบมันมีครบแบบมันเป็นแดงส้มใครชอบเงี้ยก็จัดเลยเนื้อดีมากมากนะคะอ่ะลงซ้ำแต่สีมันจะใกล้เคียงกันนิดนึงมันจะเป็นแบบแดงส้มมันใกล้เคียงกันมากแทบจะแยกไม่ออกแต่ว่าเนื้อดีแล้วได้มาทั้งหมด4สี45บาทสำหรับปาล์มคือโคตรคุ้มแล้วแบบว่าปาล์มไม่แพ้นะปาล์มใช้แล้วไม่แพ้นะแต่ถ้าใครกลัวแพ้ก็ไม่ต้องซื้อแต่ว่าปาล์มใช้แล้วชอบมากๆเห็นในร้าน TikTokคือเยอะมากมากเหมือนกันก็ลองดูแต่ว่าราคาก็แล้วแต่เนี่ยเนื้อมันเกลี่ยง่ายเนี่ยพอลงเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเกลี่ยไม่ค่อยจะไปแล้วเพราะอะไรมันติดทนมากๆเลยแล้วก็ทิชชู่เปียกเช็ดก็ยังแทบจะไม่ค่อยจะออกเลยเพราะว่าติดทนมากๆและอย่างสุดท้ายที่ชอบก็คือนี่แปรงจากมีคาร่าที่เรารีวิวไปนะคะใช้บ่อยในช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าหือก็ชอบจริงเพราะว่าชอบตัวนี้นะคะแปรงหัวโดมๆแบนๆอย่างเงี้ยมันแบบคัดคริสได้ดีไลท์จมูกก็ได้ดีนะคะเขียนคิ้วก็โคตรดีเลยเพราะว่าแบบมันค่อนข้างที่จะแข็งแต่ว่ามันไม่ได้บาดผิวหนังอะแข็งแต่ว่ามันมีความเขียนดีอะหรือว่าตัวโดมอันนี้ก็คือใช้ดีนะคะปัดแก้มก็ได้อะไรเงี้ยคือชอบมากรีวิวไปแล้วนะคะไปหาย้อนดูได้นะคะก็ดูดีคุ้มมากเลยได้มาทั้งหมด6อันแล้วเป็นสีแบบ
พาสเทลน่ารักกรุบกริบแถมได้แหละกระเป๋ามาด้วยคือคุ้มมากๆเลยค่ะร้อยต้นๆร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะโอเคแล้วนี่ก็คือเป็น My Favorite นะคะในเดือนมิถุนายนซึ่งก็มีไม่ได้เยอะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยตามเปาในโซเชียลมีเดียด้านอื่นๆค่ะดูจ้าแบมเรก Twitter หรือ IG แบมเรก TikTok ด้วยค่ะแบมเรกด้วยนะคะหรือถ้าใครยังไม่กด Subscribe เพิ่งเจอกันในคลิปแรกก็สามารถกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ปัมด้วยนะคะหรือจะ Donate นะคะส่งเป็นรายได้โดยตรงให้ปัมเพื่อปัมจะได้มีเรื่องสำอางนะคะซื้อมีเงินจาก YouTube นะคะมาซื้อเครื่องสำอางในการรีวิวหรือว่าจะดูโฆษณาก็ได้ไม่สะดวกโดเนทโดยตรงก็สามารถดูโฆษณาทุกชิ้นจนจบได้เลยนะคะแบบดูแบบไม่กดสคริปต์อย่างเงี้ยปั๊มก็จะยิ่งได้เงินนะคะพอได้เงินแล้วก็จะมารีวิวให้ดูแล้วก็ลงหนังสือเสียงให้ทุกคนฟังด้วยนะคะนิยายเสียงเผื่อใครฟังนิยายเสียงก็ปั๊มจ้างนะปั๊มต้องจ้างนักพากย์เพื่อมาลงนะคะเป็นลิขสิทธิ์ของปั๊มนะคะก็ทุกอย่างมีรายจ่ายหมดถ้าใครอยากสนับสนุนก็ดูโฆษณาหรือว่าโดเนทโดยตรงโดเนทก็จะเริ่มต้นที่20บาทนะคะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าขอบคุณมากค่ะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย